สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับแชมป์300นะครับในช่วงของทํามหาแดดนะครับวันนี้เราหยิบรถยอดนิยมของประเทศไทยนะครับที่ขับไปไหนเนี่ยยามก็ตะเบะนะครับนํามาเสนอขายคุณในราคาที่อีโคเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันว่ารถอะไรครับก่อนอื่นที่ผมเกริ่นไปเนี่ยราคาอีโคเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆนะครับคันนี้สนนราคาผมบอกก่อนรายละเอียดดีเทลตัวรถก็คือเป็น Benz E200 Compressorเฟสลิฟนะครับอย่าเอาตัวเก่ามาเปรียบเทียบราคากับตัวนี้นะครับเฟสลิฟเนี่ยราคาจะสูงกว่าที่ตัวเก่าเยอะนะครับคันนี้เอาไปเลยผมตั้งอยู่ 799,000 บาทเฉพาะในช anel YouTube เนี่ยเอาไปเลย 699,000 บาทหูคุณไม่ฝาดแน่นอน 699,000 บาทจัดแฟนได้เต็มอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยนะครับแต่มึงต้องดูเครดิตตัวเองด้วยว่าดีแค่ไหนนะครับการที่คุณจะจัดเต็มนะครับก็รถคันนี้ตัวรถปี2006นะครับเป็นหน้าธนูแท้เขาเรียกว่าหน้าธนูก็คือจะเปลี่ยนกันชนหน้าไฟหน้านะครับไฟท้ายภายในกระจกมองข้างเปลี่ยนเยอะพวงลมพวงไรนะครับก็ถ้าคุณจะซื้อตัวเก่ามาทำเฟซลิฟบอกเลยว่ายากนะครับคันนี้มาเลยจบๆ699,000 บาทเท่านั้นรถคันนี้สีบอลปี06นะครับรถมือเดียวออกห้างสภาพดีมากไม่มีชนเลยนะครับแล้วก็รถสีเดิมบางทั้งคันแต่มีเก็บสีบ้างเดิมหมายความว่าสีเดิมสีบอลนะครับจากโรงงานเลยรถคันนี้ก็ล้อแม็กเบนตรงรุ่นนะครับเป็นไมเนอร์เชนนะครับแล้วก็ยางขอบ16นะครับพร้อมยางใหม่4เส้นปี2017ก็พร้อมใช้นะครับคันนี้เรามาดูโซนรอบนอกเนี่ยก็คันนี้เป็นแบบอีลิแกนจะมีคิ้วคมมุ้งคมเมียมแล้วย้ำนะครับไม่ใช่ตัวคลาสสิกนะครับคันนี้เป็นอีลิแกนแล้วเดี๋ยวเรามาดูโซนภายในแล้วกันรถคันนี้นะครับภายในเนี่ยเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการปรับแต่งหรือเย็บใหม่นะครับก็จะมีย่นบ้างอะไรบ้างนะครับตัวรถปี06ปีนี้ปี2018ก็อายุการใช้งาน12ปีนะครับก็จะมีบ้างนะครับไมเนอร์เชนเนี่ยภายในพวกพวงมาลัยหัวเกียร์คอนโซลต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับตัวเก่าการเย็บเบาะก็จะไม่เหมือนกับตัวเก่ารถคันนี้มีติดตั้งทีวีไพโอเนียนะครับรุ่นใหม่นะครับตรงรุ่นแผงที่เป็นเบ้ารับของทีวีเนี่ยตรงรุ่นจากโรงงานเลยนะครับสามารถสั่งแอดออนเข้ามาใหม่เนี่ยก็มูลค่าหลายหมื่นบาทนะครับคันนี้เบาะหลังก็ใหม่ไม่มีการเย็บใหม่หรือว่าย่นใดทั้งสิ้นนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดรอยอาร์คตรงประตูอะไรอยู่ครบหมดนะครับแต่ที่สำคัญผมบอกเลยเบนซ์อีคลาสเนี่ยทุกคันเลยที่เป็นยางเบ้าหูช้างเนี่ยจะขาดนะครับคันนี้สวยกิ๊บผมบอกเลยแล้วกระจกเดิมทั้งคันกระจกคันนี้ก็06ด้วยก็ตรงปีไม่ใช่รถลากจดนะครับแล้วก็มาส่วนด้านหลังเนี่ยไฟท้ายก็เป็นตัวใหม่มาได้เชนนะครับนี่ด้านหลังเราให้ดูเลยโชว์ต่างๆใช้ได้หมดนะครับคิ้วพลาสติกต่างๆสวยกิ๊บหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วยางที่อยู่ขอบกระจกอะไรสวยหมดนะครับนี่ยางอะไรอยู่ครบแม่แรงแบตเตอรี่อะไรคือทุกอย่างครบอะผมบอกเลยไม่ต้องทำอะไรรถคันนี้ซื้อไปใช้อย่างเดียวแต่รถมือ2จะบอกว่าไม่พังเลยก็ไม่ได้นะครับก็เตรียมใจไว้ในการเซอร์วิสด้วยแต่รถคันนี้เรามีวารันตีให้อยู่แล้วนะครับบอดี้รอยอาร์คอะไรสวยหมดครบหมดนะครับคันนี้พร้อมใช้เดี๋ยวเรามาดูในโซนของห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงนะครับเอามาดูในโซนของเครื่องนะครับที่ยังมีฝุ่นอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าเราให้ดูสภาพเดิมๆแบบนี้แหละเพราะรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วรถก็ยังใช้อยู่รถคันนี้คุณพ่อผมใช้อยู่นะครับให้ดูแบบนี้แหละแต่ก่อนออกจากโชว์รูมไปเนี่ยบอกเลยเหมือนใหม่เราทำให้หมดนะครับมีสติ๊กเกอร์กรมสรรพสามิตแสดงว่ารถคันนี้เป็นรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็รอยอาร์คสติ๊กเกอร์อะไรเดิมอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงอะไรครบหมดแกมข้างไม่มีแกะฝาโปรงไม่มีแกะนะครับรถเดิมบางทั้งคันคันนี้นะครับสวยมากเรากล้าการันตีเลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับใครที่สนใจนะครับบอกเลยว่าเรามาการันตีเลยว่าถ้ารถคันนี้มีชนหนักจนโครงสร้างเสียนะครับจมน้ำตัดครึ่งแล้วก็สวมทะเบียนเรายินดีซื้อคืนคุณเต็มจำนวนที่คุณซื้อไปเรามีค่าเสียเวลาค่าตกใจให้คุณอีก 200,000 บาทนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับแถมวารันตีเครื่องเกียร์และ ECU นะครับ1ปีหรือ 10,000 กิโลนะครับและสไลด์ออนฟรี1ปีนะครับแล้วก็ฟรีก๊าซโคสติ้งนะครับแบบเซรามิกแล้วก็สปาภายในสปาห้องเครื่องออกมาให้มันเหมือนรถป้ายแดงเลยผมบอกเลยออกมาสวยกิ๊บเราทำเหมือนรถเราใช้เองนะครับใครที่สนใจติดต่อมาได้ตามช่องทางนี้นะครับผม0852504444นะครับคอนเซ็ปต์ของเราแล้วก็ Line Official ของโชว์รูมนะครับ @300_ การหลาดไลฟ์มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยหรือถ้าไม่เสียเวลามากก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับพวกเราหน่อยนะครับเราจะได้อ่านคอมเมนต์แล้วมีกำลังใจในการทำคลิปหน้านะครับหรือใครที่อยากจะให้เรารีวิวรถคันไหนอยากได้รถรุ่นไหนแล้วราคาพิเศษพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแล้วรอเราติดตามเราด้วยนะว่าคลิปหน้าจะมีรถอะไรนะครับที่ราคาน่าสนใจแล้วก็ราคาดีๆแบบนี้นะครับรอได้เลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ